มาแล้วจ้ะในที่สุดเราก็พบต้นโพประหลาดพร้อมทั้งสาวงามคนนั้นด้วยเอื้อทำกับข้าวและขนมอร่อยมาให้แม่จ้ะเอื้อมาได้แค่ประเดี๋ยวเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเอื้อต้องรีบกลับแล้วจะรู้เองหมดแต่สมบัติสำนวนอยู่นั่นแหละคุณเท้าฉันไปถามเท้าเทพทองไปแล้วเจ้าค่ะว่าไงล่ะไม่มีวี่แววขององค์ในหัวเลยเจ้าค่ะโดนนี่นั่งดิทางคุณเท้าก็ยังเป็นห่วงอยู่นะเจ้าค่ะเอ๊ะแปลกนะพี่คะเนื้อหัวเสด็จไปคราวนี้นานหลายวันทีเดียวท่านอมาตย์พูนอมาตย์เพิ่มและทหารที่ตามเสด็จก็หายเงียบไปหมดเป็นเพราะข่าวลือเรื่องโคเงินโคทองนั่นทีเดียวจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หม่อมฉันว่าไม่มีทางเป็นจริงหรอกเพคะพระธิดาอย่างเก่งว่าเป็นแค่เพียงข่าวลือเพคะถ้าเป็นจริงแล้วก็ป่านี้ชาวบ้านน่ะคงเด็ดใบโพเงินโพทองนั่นไปขายหมดแล้วล่ะเพคะจริงไหมมาลีจริงเจ้าค่ะไม่จริงมันต้องมีสิเจ้าค่ะมันต้องมีอ้อยเจ้าพี่นะเจ้าพี่จะให้ใครส่งข่าวมาสักหน่อยก็ยังดีไม่ทรงทราบหรือยังไงนะว่าเราเป็นห่วงท่านตามเรามาทำไมตามมาก็เพราะอยากจะมาพบเจ้าสิไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะตามจนพบเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ยินเจ้าพูดกับต้นโพเงินโพทองเจ้าอย่าบอกนะต้นโพเงินโพทองที่เขาร่ำลือกันนอกจากจะมีความงดงามแล้วยังพูดได้เราอยากจะได้ต้นโพนี้จริงๆอย่านะต้นโพต้นนี้เป็นของเอื้อยเป็นของฉันฉันไม่ให้ใครทั้งนั้นและถ้าฉันไม่ให้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถแตะต้องต้นโพต้น